ในแชทหมายเลข46นะคะคุณศศิการกาบไกรแก้วนะคะขอทีค่ะคุณสิริการธรรมมานะคะหมายเลข46เนาะใช่ค่ะเชิญค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วก็กราบกรรมการครูและจิตอาสาทุกๆท่านค่ะชื่อสิริการธรรมมานะคะอายุ61ปีเกษียณแล้วนะคะตอนนี้ทำงานบริษัทแล้วเกษียณแล้วค่ะจบการศึกษาปริญญาตรีอยู่ที่กรุงเทพนะคะความเจ็บป่วยก็จะมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับค่ะก็จะแบบเป็นบ่อยมากแล้วก็ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงแบบเป็นเลิมเป็นอะไรอยู่เรื่อยนะคะค่ะต้องการสังกัดภาคการศึกษาภาคกลางนะคะแล้วก็จะรักษาศีล5คือเบื้องต้นรักษาได้นะคะแล้วก็จะค่อยๆให้ละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะข้อ4ก็จะรับฟังและทำตามมติหมู่มิตรได้ค่ะข้อ5ก็ยินดีจะเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ตามกำลังที่ตัวเองมีค่ะข้อ6ที่สนใจเรียนวิชารามนี้ก็คือเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะคะพอเราเจ็บป่วยเมื่อก่อนเราก็จะวิ่งหาหมอตลอดพอตอนหลังนี้ไม่ได้แล้วหาลำบากแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็เลยมีกัลยาณมิตรทางธรรมนะคะคุณสัจยาวาทยานนท์ซึ่งก็ได้สมัครเรียนแล้วผ่านแล้วนะคะเมื่อสัมภาษณ์ไปเมื่อรอบเช้านะคะก็ชวนมาเรียนที่สถาบันวิชารามนี้ว่าเพื่อที่เราจะได้พึ่งตนเองได้ดูแลตัวเองได้อย่างน้อยก็ในเบื้องต้นหรือว่าจัดการร่างกายตัวเองได้แล้วโดยที่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคือตอนแรกเราก็กังวลว่าเอ้ยเรียนเราจะโอ้เรียนตั้ง7ปีแล้วเราจะมีเวลาให้หรืออะไรยังไงนะคะแล้วก็เราก็ต้องเลี้ยงชีพด้วยใช่ไหมคะทีนี้พอดีมาฟังของอาจารย์ก็โอ้แบบรู้สึกสบายใจมากขึ้นเลยค่ะเพราะอาจารย์บอกว่าแบบสบายๆศึกษาแล้วพ้นทุกข์นะคะพึ่งตนเองได้แล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเมื่อเรามีกำลังค่ะก็เท่านี้นะคะขอบพระคุณนะคะมีท่านใดจะสอบถามไหมคะคุณสิริการธรรมมานะคะเดี๋ยวจบจากคุณสิริมาขออนุญาตสลับตัวพิธีกรสักเล็กน้อยค่ะมีท่านใดสอบถามไหมคะถ้าไม่มีก็จะขออนุญาตโหวตนะคะค่ะมีท่านใดคัดค้านในกรณีนี้นะคะเชิญยกมือค่ะมียกอยู่นี่เข้าคิวนะค่ะไม่มีนะคะค่ะไม่มีก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะผ่านแล้วนะคะสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะ